สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอยากให้ทํานะครับคลิปนี้ผมจะพามาดูนะครับเครื่องมือทุกอย่างที่ผมใช้ในการทํางานมีอะไรบ้างนะครับและชิ้นไหนบ้างที่จําเป็นจริงๆชิ้นไหนบ้างที่ไม่มีก็ได้นะครับแล้วผมใช้อะไรบ้างใช้ตัวไหนบ้างใช้ทั้งหมดเลยไหมนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนเริ่มคลิปนะครับ คลิปนี้นะครับขออนุญาตงดดราม่านะไม่มีดราม่านะครับไม่มีคําว่าเครื่องมืออะไรก็ได้ขอแค่เก่งขอแค่ความรู้มีก็พออ,อันนั้นความคิดใครความคิดมันคลิปนี้ไม่มีดราม่านะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากฝั่งนี้ไปเลยแล้วกันนะครับตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้เป็น power supply นะครับที่ผม modify ดัดแปลงขึ้นเองจากการยัด switching power supply ไว้ด้านในนะครับเป็น power supply 12โวลต์นะครับสเปค 200แอมป์ที่อยู่ด้านในแต่ใช้จริงก็แค่ประมาณ100ขว่าแอมป์นะครับใช้นะครับใช้สำหรับเทสอินเวอร์เตอร์ให้ลูกค้าเวลาซ่อมเสร็จนะครับตัวนี้12โวลต์200แอมป์นะครับนะตัวนี้ก็ใช้นะใช้ประจำเลยเวลาซ่อมเครื่อง12โวลต์แล้วต้องเทสโหลดอะไรอย่างนี้นะครับอ่าต่อมานะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเป่าลมร้อนนะครับนะยี่ห้อนี้นะครับ ใช้นะครับตัวนี้ก็ใช้เหมือนกันใช้ประจำนะครับสำหรับเวลาจะเป่าชิปเป่าอะไรพวกนี้ออกนะครับเป็นชิปที่มันตัวเล็กๆหลายๆขานะครับเครื่องเป่าลมร้อนก็มีความจําเป็นเหมือนกันนะครับไม่ต้องยี่ห้อนี้ก็ได้ไม่ต้องรุ่นนี้ก็ได้รุ่นไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเดิมทีนะครับ ผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันของอาราคาไม่แพงมากนะครับประมาณาพันสองพันหรือ2องสพันอะไรประมาณนี้ตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับใช้มาเอาเป็นปีนะครับตัวนี้ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แต่เปลี่ยนมาให้ผู้ช่วยใช้งานนะครับในการเป่าอุปกรณ์นะครับฝั่งนี้เป็นเครื่องมือผู้ช่วยนะโอเคกลับมาฝั่งนี้ต่อนะครับสโคบนะครับทำไมมี2ตัวนะครับ สโคบตัวนี้ผมใช้วัดสัญญาณอย่างที่วัดอยู่ตอนนี้เป็นคลื่นสายเวฟที่ออกมาจากอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับกำลังเทสวอร์มรันเครื่องอยู่นะครับก็ใช้วัดสัญญาณนะครับสโคบตัวนี้ก็ใช้อยู่ทุกวันใช้ประจําใช้ทุกวันใช้จริงใช้จังนะครับสโคบถ้าใครซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับก็ จําจเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีสโคบนะครับไม่จําเป็นต้องรุ่นนี้เป็นสโคบมือถือจอเล็กๆก็ได้ขอแคอ่ไว้วัดแล้วเห็นรูปขึ้นสัญญาณไว้เห็นความถี่แค่นี้ก็เพียงพอนะครับส่วนสโคบตัวที่2ผมทําเป็นเครื่องคอมโพเนนต์นะครับใช้สําหรับวัดสัญญาณนะครับในงานซ่อมนะครับถ้ามีคอมโพเนน มันก็จะง่ายต่องานซ่อมมากๆเลยนะครับสายช่างนะครับก็คิดว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่นะครับการใช้ฟังก์ชันคอมโพเนนต์นะครับอันนี้ก็ใช้ประจำนะครับใช้ทุกวันพวกนี้คือใช้ทุกวันนะครับนะส่วนตัวนี้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเป็น power supply นะครับอันนี้ก็จำเป็นนะครับ power supply นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวปิดไว้ก่อนเสียงดังพัดลมนะครับ ตัวนี้นะครับจ่ายกระแสได้สูงสุด50แอมป์แรงดันได้สูงสุด60โวลต์ไว้เทสอินเวอร์เตอร์เหมือนกันไว้เทสในระบบ48โวลต์นะครับเทสเครื่องพวกนี้แหละนะครับเทสกับการจ่ายโหลดลากโหลดยาวๆนะครับพันวัต2 0 0 0วัตก็ใช้ power supply ตัวนี้นะครับทีนี้พวกนี้ล่ะนะครับต่อมาอันนี้ก็ power supply 2ตัวนี้นะครับนะรุ่นเดียวกันอ่าคอรรุ่นผู้ผิดตัวนี้6012ตัวนี้ Rd 6018ตัวนี้จ่ายได้สูงสุด18แอมป์ตัวนี้จ่ายได้สูงสุด12แอมป์แรงดันสูงสุด60โวลต์เท่ากันนะครับผมมี2ตัวนะครับ ผมมี2ตัวก็ใช้งานทุกวันนะครับบางทีนะครับการซ่อมอินเวอร์เตอร์เนี้ยนะครับบางที power supply มันแค่ตัวเดียวมันไม่พอนะครับอย่างน้อยก็แนะนำให้มี2ตัวนะครับเวลาอย่างซ่อมออฟกิดบางรุ่นนะครับมันต้องจ่ายไฟ2 c h a n n e นะครับชแนลแรกนะครับก็เลี้ยงบอร์ดคอนโทรลอีกชแนลหนึ่งนะครับก็เลี้ยงบอร์ดระบบไฮโวล์เพื่อที่จะให้มันสร้างไซเวฟออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็แนะนำ นะครับให้มีตัวเดียวก็ได้แต่อาจจะทํางานลําบากนิดนึงก็แนะนําให้มี2ตัวไม่จําเป็นต้องรุ่นนี้อะไรก็ได้นะครับสวิตชิ่ง power supply นะครับส่วนต่อมานะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับตัวนี้คืออันนี้ผมซื้อมือ2มานานแล้วนะครับหลายปีแล้วก่อนที่จะมาซ่อมอินเวอร์เตอร์ซะอีกนะครับตัวนี้เป็นมิเตอร์นะครับดิจิตอลรุ่นเก่านะครับเป็นมิเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับก็วัดโวลต์วัด ว้นเอซีวัดโอห์มนะครับวัดทั่วไปนะครับทำไมใช้มิเตอร์แบบตั้งโต๊ะแบบนี้เนื่องจากสปีดมันเร็วนะครับมิเตอร์มือถือทีอ่แบบนี้นะครับ แบบนี้ผมก็มีนะครับใช้งานใช้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าดีหน่อยนะครับก็จะเป็นรุ่นพวกนี้อ่าสปีดมันจะเร็วจิ้มปุ๊บค่ามันจะขึ้นปั๊บเลยนะครับสปีดก็จะเร็วหน่อยอันนี้ก็ตัวเดียวกันนะครับลักษณะเดียวกันแค่คนละยี่ห้อนะครับผมจะเซตไว้เลยตัวนี้ผมจะใช้วัดโวลต์ตัวนี้ผมจะใช้วัดฟังก์ชันไดโอดนะครับในการเช็คอุปกรณ์ IGBT สารกึ่งตัวนําต่างๆนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับมีก็ได้ ไม่มีก็ได้อีกนั่นแหละนะครับแต่ผมมีนะครับเพราะว่าผมใช้ทุกวันนะครับนะตัวนี้นะครับก็คือ power supply ที่จ่ายได้สูงสุดถึง300โวลต์กระแสได้สูงสุด10แอมป์นะครับตัวนี้ไว้ป้อนไฟเข้าเลี้ยง ฝั่ง PV ของอินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดนั่นเองนะครับเวลาซ่อมบอร์ดซ่อมบอร์ด PV ซ่อมบอร์ด MPPT ด้านบนนะครับผมก็จะใช้ power supply ตัวนี้ในการป้อนแรงดันเพื่อทดสอบผมจะไม่ต่อแผงจริงนะครับเผื่อเกิดลัดวงจรฉุกเฉินอะไรขึ้นมามันจะยุ่งเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ power supply ตัวนี้และจ่ายนะครับเนื่องจากมันสามารถลิมิตแรงดันลิมิตกระแสต่างๆได้นะครับช็อตก็ไม่พังนะครับ ก็จะใช้ตัวนี้นะครับอ่ามีก็ได้นะครับอ่าไม่มีก็ได้แต่มีก็ดีนะครับสำหรับใครที่จะซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับโอเคนะครับอู้เยอะแยะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับถัดมานะครับอ่มีไว้โชว์เท่เฉยๆอ่าไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นอ่สโคปนะครับที่อ่าเสียแล้วนะครับนะ ก็ไม่รู้จะไปเก็บตรงไหนก็มาตั้งไว้ตรงนี้แหละนะครับไม่มีเวลาซ่อมนะครับถ้าใครยากไปซ่อมต่อก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับมันไม่ติดเปิดไม่ติดก็พยายามซ่อมไปแล้วทีนึงแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จก็เลยตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับยังไม่ทันมีเวลาทําต่ออีกนะครับส่วนตัวนี้เป็นฟังก์ชันเจนนะครับฟังก์ชันเจนรุ่นเก่านะครับเอาไว้สําหรับทดลองอะไรเล่นๆประกอบวงจรเล่นๆน,นะครับอ่า ตัวนี้ก็เป็น power supply รุ่นแรกๆตั้งแต่สมัยเรียนปวชนะครับใช้งานซ่อมต่างๆนะครับก็ดัดแปลงให้มันสามารถปรับโวลปรับอะไรได้นะครับเป็น power supply 3แอมป์ตัวนี้รู้สึกจะปรับได้สูงสุด14โวลต์นะครับ0ถึง14โวลต์นะครับเป็นวงจรที่สร้างขึ้นเองน่าสมัยนั้นนะครับสมัยเรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์ปวชนะครับตัวนี้นะครับ HP นะครับเป็นสโคบมือสองเหมือนกันทําเป็นอ่า ทำเป็นคอมโพเนนต์นะครับโดยใช้อดปเตอร์ตัวนี้นี่ที่ผมสร้างขึ้นเองนะครับทำเป็นตัววัดคอมโพเนนต์นะครับใช้ให้ลูกน้องใช้นะครับตัวนี้นะให้ผู้ช่วยใช้ทำงานร่วมกันนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับสโคปมีแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวก็พอส่วนตัวนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นฝั่งของลูกน้องทำงานนะครับสโคปตัวล่างก็ไว้วัดสัญญาณนะครับวัดสัญญาณส่วนตัวบนไว้วัดคอมโพเนนต์นะครับของลูกน้อง ส่วนตัวนี้เป็น rd 6 0 1 2พังนะครับนะซ่อมไม่ได้ก็เอาตั้งไว้เป็นอนุสรเฉยๆนะครับตัวนี้สโคบนะครับสโคปฟินลิปตตัวนี้ก็ได้ของมือสองมาจาก ร้านขายของมือสองร้านประมูลอะไรประมาณนั้นนะครับปรากฏว่าชิ้นส่วนมันมาไม่ครบภาค power supply ด้านในมันไม่มีก็เลยนะครับทิ้งไว้อย่างนี้ไม่มีเวลาทําก็ยังหาชิ้นส่วนไม่ได้ถ้าหาชิ้นส่วนได้วันไหนก็คงจะใช้งานได้นะสำหรับเครื่องนี้ใครมีชิ้นส่วนอยู่รุ่นนี้เลยนะครับชิ้นส่วนภาค power supply ก็แบ่งๆด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครมีนะก็อยากใช้งานมันอยู่นะครับโอเคโดยรวมนะครับ เครื่องมือก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าก็เยอะแยะพอสมควรนะครับสาหรับช่างมือใหม่แต่ช่างคนที่เขาทําเป็นกิจการใหญ่โตแล้วนะครับแค่นี้ก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรสําหรับเขาเขามีเยอะกว่าน,นี้นะครับฟังชั่นเครื่องวัด L วัด R RCL อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับผมมีแค่นิดหน่อยเองนะครับโดยส่วนมากครึ่งหนึ่งไม่ใช่ครึ่งแหละ เเป็นเครื่องมือมือสองที่ผมซื้อมานะครับของใหม่ก็จะมีแค่ไม่กี่ตัวน,วนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่กี่ตัวนะครับที่เป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับนอกนั้นมือสองหมดเลยนะครับซื้อมาใช้นะครับแล้วก็ถ้าได้ตัวใหม่มาตัวเก่าก็ปล่อยอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนมากจะเป็นมือสองนะครับเครื่องมือพวกนี้ถ้ายังทํางานได้นะครับซื้อมือสองก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับถ้าใครไม่หมายว่าของเราจะต้องใหม่เอี่ยมอ่องนะครับเปิด สิ่งใหม่สิ่งอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ถ้าใครไม่หม่เรื่องนี้ไม่ซีเรียสเรื่องนี้ก็ใช้ของมือสองก็ได้เนี่ยของผมแทบจะเป็นของมือสองหมดเลยนะครับมีสโคปตัวนี้นะครับกัดฟันซื้อประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับของใหม่นะ อ่าโอเคนะครับสำหรับมือใหม่นะครับอาเชื่อว่านะครับอนาคตถ้าเปิดกิจการจริงจังนะครับยังไงเครื่องมือพวกนี้มันจะมาทีละชิ้นเชื่อผมนะครับไม่ต้องโลกสวยว่าอ้ยใช้แค่มิตเตอร์ตัวเดียวก็ทํางานได้มันอยู่ที่ฝีมืออันนั้นโลกสวยต่อไปผมไม่เกี่ยวนะครับแต่ถ้าทําเป็นกิจการจริงๆแล้วนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวหามาเองเดี๋ยวหามาได้เองนะครับ ผมเริ่มต้นมีแค่สโคบ2ตัวนี้นะครับนอกนั้นมันตามมาเองนะครับมันออกลูกออกหลานเองโอเคนะครับถ้าใครจะซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับสิ่งแรกผมคงไม่พูดถึงหัวแรงคงมีอยู่แล้วนะครับสิ่งหลักๆเลยที่จะมีนะครับก็เป็นสโคบ ดีๆสักตัวหนึ่งนะครับไม่ต้องดีก็ได้ราคาปกติหรือเป็นมือสองสโคบตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สโคบอีกตัวหนึ่งไว้ใช้ฟังก์ชันคอมโพเนนต์มันจะสะดวกมากมี2ตัวนี้นะครับทำงานได้นะครับเครื่องเป่าลมร้อนยังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับไม่มีก็ได้ใช้ความกื่นความเก่าของแต่ละคนนะครับใช้ตะกั่วละลายชิป ออกก็ได้นะครับผมก็เคยทําคลิปอธิบายไปแล้วในการาเปลี่ยนคลิปโดยไม่ใช้เครื่องเป่าลมร้อนอันนั้นก็สามารถทําได้เหมือนกันมีสโคปบ2ตัวนะครับมิเตอร์แบบพกพาธรรมดาตัวหนึ่งก็ได้ไม่ต้องฟุกก็ได้ยี่ห้อไหนอ่าอ่ายูนิตอะไรก็ได้นะครับอ่ามีมิเตอร์ สักตัวนึงนะครับก็ให้มันมาตรฐานสักนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่2-300นะกะ็มีมิเตอร์ตัวนึงนะครับสโคปก็แนะนำให้คอมโพเนนต์ตัวนึงสโคปตัวนึงถ้าจะคิดรับงานนะครับ สโคบนะครับหลายคนนะครับถ้าพูดถึงสโคบนะครับก็คงจะกลัวนะครับคิดว่ามันราคาแพงถามว่าไม่มีได้ไหมนะครับต้องดูก่อนนะครับว่าเราจะจริงจังกับงานซ่อมอแนวนี้สักแค่ไหนนะครับจะทําเป็นอาชีพไหมนะครับถ้าทําเป็นอาชีพตอบตอบไว้ตรงนี้เลยว่าจําเป็นนะครับถ้าจะทําเป็นอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว จำเป็นต้องมีนะครับจาเป็นนะก็ค่อยๆหามานะครับก็อย่างที่บอกมือ2ก็ได้นะครับมือ1ก็ดีนะครับแล้วแต่กําลังทรัพย์ของแต่ละคนแต่ถ้าใครจะซ่อมแค่นะครับแค่เป็นงานอดิเรกนะครับเป็นงาน DIY เล็กๆน้อยๆใช้สโคปมือถือตัวราคาหลักร้อยก็มีนะครับแต่ผมไม่มีตัวอย่างนะนะครับราคาหลักร้อยก็มียันราคาหลักพันต้นๆอะไรอย่างนี้นะครับใช้แค่นั้นก็สามารถทํางานได้เหมือนกันนะครับบางคนใช้สโคปตัวละเจ็ดแปด ร้อนะครับเป็นสโคบตัวเล็กสโครบราคาถูกตัวน้อยๆนะครับสามารถนะครับหาตังค์ได้เหมือนกันนะครับทาเป็นอาชีพได้เหมือนกันแต่ถามว่าจะาถ้าจริงจังจริงๆถ้าทําเป็นอาชีพจริงๆก็แนะนําให้มีสโคบอะไรประมาณนี้นะครับไว้ประจําที่ร้านนะครับเดี๋ยวนี้ราคามันลงมามา,มากแล้วนะครับแต่ถ้าใครจะไม่ได้จริงจังขนาดประกอบอาชีพนะครับอย่างที่บอกนั่นแหละนะครับทำเป็น างานอดิเรกหรือว่าทําเป็น DIY เล็กๆ,ๆน้อยๆก็ใช้สโคบพกผ่าก,ก็ได้นะครับแต่นะครับก็อย่างน้อยมันมันก็มันมันก็จำเป็นต้องมีนะครับในการวัดรูปคลื่นวัดสัญญาณนะครับาบางทีเราใช้มิเตอร์วัดอย่างเดียวเราเห็นแค่แรงดันมันอาจจะวิเคราะห์เครื่องวิเคราะห์อ,อาการได้ ยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเรามีสโคบเราจะเห็นเป็นรูปคลื่นสัญญาณนะครับแบบนี้มันค่อนข้างที่จะชัวร์กว่านะครับบางทีมีแค่แรงดันแต่สัญญาณเพี้ยนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่สามารถรู้ได้ถ้าเราไม่มีสโคบเพราะฉะนั้นสโคบนะครับเป็นอย่างแรกๆเลยนะครับถ้าใครจะจริงจังกับงานซ่อมถึงขนาดประกอบอาชีพสโคบเป็นอย่างแรกๆเลยที่ควรจะต้องหามาใช้งานนะครับ power supply นะครับ ก็อย่างน้อยตัวหนึ่งนะครับที่มันสามารถปรับโวลต์ได้ปรับแอมป์ปรับโวลต์ได้ไม่ต้องเป็นรุ่นนี้ก็ได้นะครับรุ่นไหนก็ได้ขอให้ขอแค่ให้มันปรับโวลต์ปรับแอมป์ได้แค่นั้นนะครับมันจําเป็นนะครับสรุปที่จําเป็นจริงๆเลยนะครับสโคบนะก็แนะนําให้มีทั้ง2อง power supply ตัวหนึ่งนะครับหัวแรงนะครับแล้วก็มิเตอร์นะครับอันนี้คือจําเป็นที่สุดแล้วในการาซ่อมเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับ ที่เหลือนะครับก็เป็นความรู้นะครับอันนั้นก็เชื่อว่าถ้าใครนะครับคิดจะซ่อมจริงๆก็ต้องรักต้องชอบในด้านนี้อยู่แล้วถ้าใครรักถ้าใครชอบเรื่องดูคลิปอะไรใน YouTube อันนี้ผมเชื่อว่าก็ต้องดูกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความรู้มันเป็นอะไรที่หากันเพิ่มเติมได้เรื่อยๆหาเพิ่มเติมได้ที่หลังผมก็เรียนรู้ได้อยู่ทุกวันนะครับผมไม่ได้รู้ทุกอย่างผมเรียนรู้อยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นนะครับการเรียนรู้มันเรียนรู้กันได้ทุกคนนะครับ เครื่องมือนะมีแค่นั้นก็พอสโคบ2ตัวนะครับมือ2เดี๋ยวนี้มันราคามันไม่แรงแล้วหาสโคบมือ2สัก2ตัวตัวหนึ่งทําเป็นตัววัสดสัญญาณอีกตัวทําเป็นคอมโพเนนต์พาวเวอร์สปายตัวหนึงแค่นั้นนะครับแค่นั้นเองนะครับเอาจริงๆแค่นั้นแต่ทําไปทํามากิจการใหญ่โตเราก็อาจจะมีเริ่มเริ่มมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆเครื่องมือพวกนี้นะครับ มันก็จะเพิ่มมาทีหลังของมันเองนะครับความจําเป็นมันจะมีเองอย่างที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้อย่างที่บอกตัวพวกนี้มันก็จําเป็นนะครับอย่างจะเทสเครื่องให้ลูกค้า Power เวอร์ซายตัวนี้จ่ายได้จ่ายได้แค่12แอมป์นะครับมันก็ไม่เพียงพอในการเทสระบบแรงดันต่าๆอย่างเช่น12โวลต์จ่ายได้แค่12แอมป์เนี่ยไม่ไม่แทบจะทําอะไรไม่ได้เทสโหลด100วัตต์นะครับ กระแสแทบไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จําเป็นต้องมีเจ้า12โวลต์200แอมป์ตัวนี้ที่ modify ดัดแปลงขึ้นเองมาใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเริ่มมีความต้องการเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยมาเองนะครับเชื่อว่าคงน้อยมากที่จะยึดติดกับคําว่ามีแค่นี้ก็พอมีแค่นี้ก็ได้ทำงานได้หาเงินได้เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะมีแต่มันอาจจะมีน้อยมากคนที่ยังยึดติดกับ คำว่าอะไรประมาณนี้อยู่นะครับมันอาจจะโลกสวยเกินไปผมไม่เคยเห็นใครร้านซ่อมที่แบบรับงานจริงจังแล้วมีแค่มิเตอร์ตัวเดียวกับหัวแรงผมไม่เคยเห็นนะส่วนมากก็มีเครื่องมือเยอะแยะกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้น ก็ไม่โรคสวยแล้วกันนะครับคลิปนี้หวังว่าคงจะไม่มีดราม่าเกิดขึ้นนะครับนะผมบอกแล้วนะผมอันนี้มันเป็นของที่ผมใช้ผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนใช้เหมือนผมนะครับใช้แค่ไม่กี่ตัวก็ได้อย่างที่แนะนําไปแล้วข้างต้นเมื่อกี้นะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับคลิปนี้หวังว่าจะได้อะไรบ้างไม่มากก็น้อยสําหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ